ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องยี่สามบาทแปดสตอรี่เมื่อนี้ยังคงขืนโคขืนผู้หาอยู่หากินคือเก่าครับกับการเลาะโคเลาะผู้หาเก็บเห็ดนะครับจักสีมีหรือบ่มีนะครับพันได้กับจักสีได้หน่อยได้หลายประเด็นนะแต่ว่ากะสีย่างไปเลาะเบิ้งนะครับเพื่อจะได้มาแกงกินเศร้ากินสวยได้นะครับผมเพราะได้ประหยัดเงินพ่องเพราะว่าเป็นยุคที่เงินค่ำกำแก้วหายากนะครับนั่นแล้วนะครับอาเก็บเห็ดกับพ่อได้ประหยัดไปเป็นคาบอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมาช่วยกันไปเรื่อยครับว่ามื้อนี้จะหมานหรือบ่หมานครับครับผมเริ่มรายการมื้อนี้ด้วยเห็ดกอนะครับจุดนี้มาทางกอเนี่ยเป็นดอกแค่น้อยนะครับมามื้อนี้หางปลามือเดียวนะครับเป็นดอกบานไปแล้วนะเห็ดกอนะครับจุดนี้มันเคยออกด้านนี้ครับนี่ครับสามดอกบานไปแล้วนะแต่บานยังใส่ได้อยู่นี่ก็ถือว่าได้หลายดอกอยู่นะครับดอกนึงครับนี่ก็ดอกนึงครับดอกบ่ค่อยงามไปเลยอีกดอกนึงครับไม่กินคือกินนะครับแต่ก็ยังถือว่าพอจะได้อยู่นะเห็ดกอนะครับดอกไปหน่อยจุดนี้สองดอกครับพอดีเพิ่มพอดีเติมกันไปเลยครับพี่น้องครับพอเห็ดปลวกตาอีกแล้วนะครับไม้เก่าไม้เดิมที่เคยได้เมื่อนั้นนะครับมื้อนี้มาส่งเบิ่งอีกก็น่าเลยเพื่อสิได้นะดูเงากอไล่นะครับดอกใหญ่ๆเลยใส่ได้อยู่นะครับเห็ดปวกตาบนะครับผมใส่ตานะวางจิตเต็มตานะครับเขาสู้ไม้เห็ดน้ำมุ่มนะครับมีดอกอยู่แต่ว่ากันยังบอลูนะว่าจะหน่อยไหลปันเลยนะจะรุนกันไปได้ครับเห็ดน้ำมุ่มนะครับเห็ดผลบตกใส่นะมันก็เลยเป็นแตกสามดอกครับดอกหนึ่งดอกที่สี่นะครับมีพอได้รุ่นไปเรื่อยๆครับจูมันน้อยๆครับเราดอกสองดอกนะครับก็ได้เติมกันดอกหนึ่งครับดอกแค่น้อยก็ได้เติมกันไปเรื่อยครับเราดอกสองดอกไปเห็ดกลนคกนะครับดอกหนึ่งเติมกันครับเห็ดหลังงวดนะครับเกิดทางเดือนเลยนะครับทางที่คนเที่ยวเลยแต่พอสังเกตเนี่ยเหยียบมุ่นครับเห็ดปวกนะครับดอกงามอยู่นะหนึ่งดอกมาเติมกันครับอันนี้เห็ดแป้งนะครับตุ่มๆเลยตุ่มแข็งนะ
แป้งมีพอรุ่นไปเรื่อยอยู่ครับทำมุมนะครับออกข้างๆกองนะงามอยู่เดี๋ยวไม่ไกลนะครับพอเห็ดมูนี่มันเป็นเห็ดกินได้นะอุตส่าห์ย่างเขามาหอดนะบ่แม่นเห็ดกินได้นะเห็ดเบื่อเห็ดม่องสองดอกนะครับเดี๋ยวเติมกันดอกนึงครับก้นคกอย่างแซ่บกันนะเห็ดตังงัวนะครับถึงนี่สองดอกฝนบ่ตกใส่นะมันก็จะเป็นแห้งๆแข็งๆเทียนนะฝนตกวางมือว่านนี่ก็อาจจะตกบ่ทั่วไปนะครับทางผมเดินทางกลับบ้านก็เปียกฝนได้รูปฝนครับตามสาระกลางบ้านอยู่เดี๋ยวว่ามาเบิ่งโคแล้วก็เป็นแห้งๆนะครับแสดงว่ามันบ่ตกทั่วไปสองดอกเติมกันครับเจออีกแล้วนะครับเห็ดนางงัวงามนะสองดอกครับจุดเมื่อกี้ก็สองดอกเนี่ยเป็นดอกบานนะครับจุดนี้เป็นบานกับตูมเหมือนกันครับจุดนี้อยู่นะครับไม่เคลียร์บ้างเมื่อกี้เนี่ยสามดอกนะครับดอกตูมนะครับพอได้อยู่ดอกนึงครับเห็ดเกือดังห้างหายากนะครับแต่ว่ากับโค้งจะพ่อได้เกี่ยงอยู่สำหรับการหาอยู่หากินมื้อนี้เห็ดพึ่งนะออกจนเท่าผมก็ได้นะเน่าละก็ได้ครับดอกบานก็จะเติมกันครับก็จะเป็นล่างได้อยู่หายากนะครับเห็ดดอกตูมครับสองดอกครับหาเล่มเอานะครับเห็ดเกือบว่าอะไรกระดองนึงครับดอกหนึ่งก็จะเติมกันไปได้ครับดอกปานนะครับออกเป็นชุดชุดนะแต่ว่าก็บ่หลายนี่ครับของละดอกสองดอกนะก็จะเติมกันไปได้ครับมีกระดองนึงครับมีกระดองนึงครับบานบานบานนะครับแต่ว่ากันย่างแข็งอยู่ใส่ได้อยู่ครับดอกนึงครับบานนี่กันงามอยู่ครับหน่อยครับขอผมตอนนี้นะครับเก็บเห็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่น้องเบิ่งผลงานของการหาอยู่หากินเช้านี้เมื่อนี้นะครับหน่อยหลายปานใดนะครับเห็ดบ่ค่อยเกิดนะครับบ่ค่อยมีนะครับเพราะว่าฝนบ่ตกหลายมื้อแล้วนะครับตกก็ตกพอกระเทือนนะบ่พอสิเป็นหน้าเป็นต้นนะครับเมื่อวานก็ตกอยู่แต่ว่ามันกระจายนะครับบางมองก็บ่ตกอย่างเช่นทางกลับมาระหว่างที่ผมไปธุระมานะครับผมก็เปียกฝนอยู่นะแล้วก็ได้หยุดพักอยู่ศาลากลางบ้านศาลาริมทางนะครับก็ตกบางพื้นที่นะครับแต่ว่าโคกนี่น่าจะบ่ตกนะครับเพราะว่าเบื้องสภาพพื้นดินเราแห้งคักนะครับเห็ดก็
บ่ค่อยเกิดบ่ค่อยออกนะครับแต่ว่าก็พอได้เลี่ยมพอได้ไปแกงอยู่นะครับนี่เห็ดหนางัวนะครับดอกงามอยู่นะครับแล้วก็มีเห็ดหนามุ่มนะครับเห็ดปวกได้อยู่2ดอกนะดอกใหญ่แล้วก็ดอกน้อยนะก็พอได้ไปแกงอยู่นะครับถึงแม้ว่าสิบ่ได้หลายแต่ว่าล้างออกมาแล้วก็แกงได้หมอน้อยอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องฟังไปสุขุสุขคนนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอร่อยช่องนี้อีสานบ้านป้าสตอรี่ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรับชมคลิปจบแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้อีสานบ้านป้าแล้วก็แล้วกันครับกับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไปนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับอัมพาลาจากกันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีกับทุกคนครับ